สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.สั่งเอาผิดย้อนหลังนายนครชัยขุนรงค์อดีตส.ส.เขต3พรรคก้าวไกลจังหวัดระยองกกต.เห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่านายนครชัยเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ประกอบมาตรา83ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรีคดีหมายเลขดำ6962/2562คดีหมายเลขแดง6766/2542วันที่24พฤศจิกายน2542แม้ต่อมาจะมีพรบ.ล้างมลทินในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา80พรรษาพ.ศ.2550มีผลบังคับใช้แต่การล้างมลทินคือการลบล้างโทษว่ามิเคยถูกลงโทษจำคุกในความผิดนั้นๆเท่านั้นส่วนพฤติกรรมหรือการกระทำความผิดซึ่งศาลพิพากษาว่าได้กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งยังคงอยู่ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำความผิดและลบล้างคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีการกระทำความผิดนั้นตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่24/2564ข้ออ้างของนายนครชัยที่ว่าตนได้รับประโยชน์จากพรบ.ล้างมลทินในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา80พรรษาพ.ศ.2550จึงไม่อาจรับฟังได้นายนครชัยจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561มาตรา42อีกทั้งนายนครชัยซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งของตนเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อนายนครชัยได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดระยองลงวันที่3เมษายน2566รับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระยองเขตเลือกตั้งที่3และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวของศาลจังหวัดชลบุรีกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายนครชัยลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้นและให้ถือว่าการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายนครชัยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561มาตรา54วรรค2และมาตรา151จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนครชัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายนครชัยตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561มาตรา54และให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ86เพื่อดำเนินคดีอาญากับนายนครชัยตามมาตรา151ของกฎหมายเดียวกันและกรณีการดำเนินการเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขตเลือกตั้งที่3ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของนายนครชัยนายนครชัยได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เมื่อวันที่24พฤษภาคม2566แต่หลังกกต.ประกาศรับรองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในขณะนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่านายนครชัยเคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.ทำให้วันที่3สิงหาคม2566นายนครชัยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.และกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่10กันยายน2566นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์จากพรรคก้าวไกลเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ที่ผ่านมามีรายงานว่าส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลนายนครชัยขุนรงค์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตลอด2วันที่ผ่านมามีผู้สอบถามเข้ามามากมายผมเคยติดคุกจริงหรือไม่ผมขออภัยที่ไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึงจึงขออนุญาตเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดไว้ตรงนี้เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องติดคุกเกิดขึ้นวันที่6ตุลาคม2542หรือ24ปีมาแล้วตอนนั้นผมอายุประมาณ20ปีกำลังวัยรุ่นวันนั้นผมสังสรรค์อยู่กับเพื่อนหลายคนในห้องมีคนเดินเข้าออกไปมาเรื่อยๆผมสังเกตเห็นนาฬิกาผู้หญิงเรือนเล็กๆเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องถามว่าของใครก็ไม่มีใครตอบเลยหยิบมาดูเล่นๆจากนั้นไม่นานตำรวจบุกเข้ามาในห้องจับกุมผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สารภาพว่าเป็นผู้ขโมยนาฬิการาคาประมาณ 1,000 บาทเรือนนั้นมาผมและเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพักตำรวจให้เซ็นเอกสารโดยบอกว่าเรื่องจะได้จบๆ
ผมมาทราบทีหลังว่าเอกสารที่ผมได้เซ็นคือเอกสารยอมรับสารภาพแม้ว่าเพื่อนผมจะให้การกับตำรวจไปแล้วว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสุดท้ายผมต้องโทษจำคุก3ปีและการรับสารภาพทำให้ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปี6เดือนผมรับโทษตามนั้นออกมาประกอบอาชีพสุจริตโดยตลอดจนกระทั่งตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต3ระยองในนามพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าอดีตของผมไม่ทำให้ผมขาดคุณสมบัติเพราะผมเชื่อว่าข้อหาของผมที่ทำให้ผมติดคุกไม่ใช่ฐานความผิดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญผมขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่เลือกผมเข้ามาเป็นส.ส.ผมขอน้อมรับคำวิจารณ์และกระบวนการทางกฎหมายที่จะตามมาหลังจากนี้ทั้งหมดและจะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้จงใจสมัครส.ส.ทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ตามเพื่อความสง่างามในการดำรงตำแหน่งส.ส.ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้าครับก่อนหน้านี้จากกรณีหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเปิดเผยว่าส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เหตุเคยเป็นนักโทษเคยติดคุกส.ส.เขต3พรรคก้าวไกลคนดังกล่าวคือนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลโดยขณะนี้ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดระยองได้มีการส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งส.ส.ของนายนครชัยมายังสำนักงานกกต.เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับการขาดคุณสมบัติส.ส.ที่อาจเข้าข่ายเป็นอำนาจวินิจฉัยของกกต.กลางทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีผู้มายื่นร้องต่อกกต.ตั้งแต่ช่วงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.แต่ขณะนั้นกกต.ได้หลักฐานเป็นเพียงเลขสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กกต.มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพบว่านายนครชัยต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีช่วงปี2542ถึง2543แต่พอนำเลขสำนวนไปศาลชั้นต้นเพื่อค้นหาคำพิพากษากลับไม่พบเพราะต้องค้นหาด้วยหมายเลขคดีแดงทำให้ผอ.กกต.จังหวัดระยองต้องประกาศให้นายนครชัยเป็นผู้สมัครไปก่อนซึ่งหลังจากกกต.กลางประกาศผลก็มีผู้มายื่นคำร้องต่อกกต.จังหวัดระยองและกกต.กลางทางกกต.กลางจึงส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการโดยในคำร้องดังกล่าวมีการแนบหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีหมายเลขคดีแดงซึ่งระบุว่านายนครชัยให้การรับสารภาพศาลจึงได้สั่งลงโทษจำคุก1ปี6เดือนและนายนครชัยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดีถึงที่สุดแต่ทั้งนี้ทางสำนักงานกกต.ระยองอยู่ระหว่างการขอคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนว่านายนครชัยต้องคำพิพากษาจริงและคดีดังกล่าวเป็นคดีในฐานความผิดกฎหมายกำหนดเป็นลักษณะมีให้ใช้สิทธิ์สมัครจริงหรือไม่กรณีดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับของนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นซึ่งต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีช่อโกงปี2538ถูกสั่งจำคุก8เดือนแต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก4เดือนซึ่งนายศิระไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทำให้คดีถึงที่สุดและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อ24ธันวาคม2564ว่าเหตุดังกล่าวทำให้นายศิระเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่จะมีความแตกต่างตรงของนายนครชัยเป็นคดีลักทรัพย์